เป็นเงาของโลกใบนี้ซึ่งมาจากความร้อนและแสงดวงอาทิตย์ส่องผ่านโลกเงาของโลกไปบังดวงจันทร์มิดเลยมิดเลยพี่มิดจริงๆเลยพี่มิดจริงๆพี่จึงเรียกมันว่าจันทรุปราคาวันดีขึ้นดียังมีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลับกันต่อไปก็สุริยุปราคาเอากับมันสิสุริยุปราคาเอากับมันดูเอาไงต่อคำว่าสุริยุเนี่ยนะครับฟังให้ดีอันนี้เป็นเวลากลางวันดวงอาทิตย์ขึ้นไหนเวลาเดียวกันก็ได้เอาประมาณ9 โมงเช้าเมื่อกี้ผมบอกว่า3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มดวงจันทร์ก็เป็นคำว่าสุริยุปราคาก็ทำนองเดียวกันละวะเนี่ยดวงอาทิตย์ปกติมันก็ส่องแสงแล้วก็ให้ความร้อนมาด้วย9 โมง 10 โมงเนี่ยครับวันนี้คืนดีดวงจันทร์นี่แหละทีเนี้ยเงาดวงจันทร์มันบังมากั้นกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับเรายืนดูดวงอาทิตย์อยู่เราจึงเห็นเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันดำมืดเลยกรณีอย่างนี้เขาเรียกกันว่าราหูอมดวงอาทิตย์แปลว่าราหูมันใหญ่เนาะมันใหญ่แน่เนี่ยไอราหูใส่ตอนซาตานมัจจุรามันยิ่งใหญ่จริงๆนะคำว่าเงาภาษาพุทธะบอกว่าคืออวิชชาไม่ว่าจะเป็นเงาของโลกไปบางดวงจันทร์เมื่อกี้นี่แหละที่ลุงพูดผืนผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยไอเงาตัวนั้นก็คือพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาคือความดำมืดบอดมาดูสิมันปิดดวงจันทร์ได้ทั้งดวงนะฮะอวิชชาเนี่ยขณะเดียวกันทีนี้ครับมันปิดดวงอาทิตย์ได้ด้วยเงาทำมังเงาอะไรนี่เงาอะไรเอ่ยเงาอะไรเอ่ยถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้ย้ำถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้อิทธิพลของโกเนี่ยมึงรู้ไหมมนุษย์โลกเอ๋ยถ้าไม่พวกมึงมองไม่เห็นโกใช่ไหมที่บอกว่าสุริยุปราคาย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่105ถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้อิทธิพลของกูเนี่ยวะที่ทำให้พวกมึงอวิชชามนุษย์โลกนะ700-800 ล้านคนที่มึงไม่สามารถมองเห็นกูได้ก็คืออิทธิพลกูเนี่ยแหละไอ้มนุษย์โลกเอ่ยนายว่าดวงอาทิตย์ขี้คุย ยังไม่พอเอาล่ะเมื่อเราเห็นดวงอาทิตย์เป็นชนิดว่านั้นที่เขาพากันเรียกว่าสุริยุปราคาจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคืออะไร